สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ถ้าจะให้เปรียบเทียบแสนยานุภาพในการรบคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะให้สหรัฐอเมริกากับรัสเซียเป็นอันดับที่1และ2ของโลกหลังจากที่ผมได้เคยให้ทุกคนลองเปรียบเทียบอาวุธซุ่มโจมตีระยะไกลอย่างสไนเปอร์กันมาแล้ววันนี้จะลองมาวัดอาวุธทางอากาศยานอย่างเฮลิคอปเตอร์กันบ้างว่าระหว่างมิวมิ28ของรัสเซียกับ AS 64 Apache ของสหรัฐอเมริกาใครจะเจ๋งกว่ากันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำกันเลยครับทางฝั่งของรัสเซียมีเพชฌฆาตแห่งการจู่โจมอย่างมิวมิ28หรือที่เรียกกันในกลุ่มประเทศนาโตว่าฮาแวกถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทมิวมอสโกเฮลิคอปเตอร์แพลนเข้าประจำกองทัพโซเวียตในปีค.ศ. 1988เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อภารกิจจู่โจมโดยเฉพาะซึ่งต่างจากเครื่องบินจู่โจมอีกหลายรุ่นที่สามารถลำเลียงยุทโธปกรณ์ได้แต่มิ28นั้นเอาไว้โจมตีเพียงอย่างเดียวและเป้าหมายหลักของพวกมันก็คือรถถังมิ28ใช้นักบินควบคุมเครื่อง2นายนักบินที่นั่งด้านหลังจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าด้านหน้าทำหน้าที่ในการค้นหาข้าศึกและควบคุมระบบอาวุธเพื่อทำลายเป้าหมายโครงสร้างภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้สามารถทนต่อกระสุน 7.62 มม.และ 12.7 มม.ได้ใช้เครื่องยนต์ระบบโทโบชาร์ปไอโซท็อปรุ่น TV3117 VMA จำนวน2เครื่องทำความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีการลบ200กิโลเมตรติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติ 2A42 ขนาด30มม.ขีปนาวุธต่อต้านรถถังอัทาก้ามีรัศมีโจมตี8กิโลเมตรและขีปนาวุธแบบ Fire and Forget เพื่อใช้ในการโจมตียานพาหนะขนส่งโดยเฉพาะต่อมาได้มีการพัฒนาให้มิวมิ28สามารถออกปฏิบัติการรบในตอนกลางคืนและทุกสภาพอากาศจนกลายเป็นมิวมิ28 Night Hunterโดยติดตั้งระบบยิงอาวุธด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณระยะและทำการล็อกเป้าหมายอัตโนมัติโดยภารกิจที่สร้างชื่อเสียงก็คือการปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มกบฏเชเชนโดยมิวมิ28 Night Hunter บุกถล่มค่ายจนราบคาบโดยที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันรู้ตัวซะด้วยซ้ำปัจจุบันยังประจำการอยู่ในกองทัพรัสเซียอิรักเวเนซุเอลาและแอลจีเรียทางด้านสหรัฐอเมริกาก็มีรถถังบินได้อย่าง AS 64 Apache เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่บริษัทฮักเฮลิคอปเตอร์ได้เริ่มต้นการพัฒนาให้กับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ประจำการในปีค.ศ. 1976โดยได้ออกแบบให้มี2เครื่องยนต์4ใบพัดและห้องนักบินแบบเรียงเดี่ยว2ที่นั่งเหมือนในเครื่องบินขับไล่ได้รับการขนานนามว่าเปรียบเสมือนเป็นรถถังที่บินได้เพราะได้รับการติดตั้งอาวุธมากมายอย่างเช่นปืนกล M204 ขนาด30มม.ที่เชื่อมต่อกับหมวกของนักบินโดยที่ปากของกระบอกปืนจะหันไปตามการเคลื่อนไหวของหมวกที่นักบินสวมใส่มีความเร็วในการยิง625นัดต่อนาทีอีกทั้งยังติดตั้งขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire และ HIDAR 70ไว้สำหรับยิงต่อสู้ยานเกราะอย่างรถถังได้อย่างสบาย AS 64 Apacheยังล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลยุทธวิธีการรบสามารถพังตัวให้รอดพ้นจากการตรวจจับของเรดาร์ได้เหมาะสำหรับใช้ในภารกิจที่ต้องอาศัยความเร็วในการโจมตีเพราะสามารถทำความเร็วได้ถึง261กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีเพดานบินที่6,400เมตร
สามารถบินได้ไกลสำหรับการเติมน้ำมันเต็มถังที่407กิโลเมตรว่ากันว่าถ้า AS 64 Apache ออกโจมตีกว่าที่ศัตรูจะได้ยินเสียงใบพัดฐานทัพก็โดนถล่มจนเละไปแล้วหลังจากที่กองทัพสหรัฐได้นำ AS 64 Apache เข้าประจำการก็มีประเทศต่างๆซื้อไปไว้ใช้งานบ้างเช่นสิงคโปร์อังกฤษญี่ปุ่นอิสราเอลและอีกหลายประเทศมีราคาลำละ56ล้านเหรียญสหรัฐเป็นราคาในปีพ.ศ. 2546โดยมีการพัฒนาแยกไปอีกหลายรุ่นตามรหัสตั้งแต่ A ถึง D ซึ่งเป็นการดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศผู้ใช้เช่นการเพิ่มอาวุธหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระใน EP นี้ถ้าท่านถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใน EP ต่อไปสำหรับ EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรรอติดตามรับชมในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ผมและ Animal Present ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ